ปาฏิหาริย์หลวงปู่ทวดที่ดังไกลระดับโลกประธานาธิบดีชาวเดอโกฝรั่งเศสให้สัมภาษณ์กับนักข่าวสารคดีดังว่าที่รอดตายเพราะพระดีที่เมืองไทยเรื่องนี้เป็นหนึ่งในเรื่องเล่าที่ออกมาจากปากของวิลาศมณีวัฒน์นักเขียนชื่อดังแห่งประเทศไทยคนหนึ่งถือเป็นเรื่องที่มีความน่าเชื่อถือได้มากพอสมควรเพราะมีคนจำนวนไม่น้อยเลยที่ยืนยันเรื่องนี้ได้โดยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นลองไปฟังกันค่ะมีนักเขียนชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งแวะมาที่สำนักงานสตูดิโอเทนถนนอัธการประสิทธิ์ตอนนั้น 10 โมงเช้าแล้วทีมงานมากมายตัดต่อภาพยนตร์สารคดีท่องเที่ยวชุดชีพจรลงเท้าอยู่ๆนักเขียนชาวฝรั่งเศสผู้นั้นยังหนุ่มอยู่หน้าตาหล่อเหลาเล่นหนังได้สบายพอเขายื่นนามบัตรผมก็นึกออกว่าเป็นใครเพราะหลานผมที่กำลังเรียนอยู่ที่ปารีสได้มีจดหมายฝากฝังมาก่อนแล้วว่าถ้าเจ้าหนุ่มคนนี้โตเต๋มาถึงบางกอกแล้วก็ขอให้ผมช่วยรับรองหน่อยเพราะเขามีบุญคุณเคยช่วยเหลืออุปการะหลานผมมากในปารีสนักเขียนชาวฝรั่งเศสผู้นี้กำลังเขียนประวัติประธานาธิบดีชาวเดอโกผู้นำคนสำคัญของฝรั่งเศสวิธีเขียนหนังสือของฝรั่งเศสนั้นเขาใช้เวลาค้นคว้ามากอ่านหนังสือกันเป็นตั้งๆเท่านั้นยังไม่พอต้องออกเที่ยวสัมภาษณ์ใครต่อใครให้ยุ่งไปหมดแล้วเอาเรื่องราวมาปะติดปะต่อกันเข้าภายหลังจากที่ได้สอบถามแล้วว่าเรื่องเล่าเหล่านั้นเชื่อถือได้เขาบอกว่าจากการสัมภาษณ์นายพลคนสนิทของเดอโกเขาได้ทราบว่าเมืองไทยมีพระดีอยู่องค์หนึ่งและตอนที่เดอโกถูกยิงด้วยปืนกลกระสุนปืนกลถูกรถพรุนไปทั้งคันแต่เดอโกก็รอดตายมาได้อย่างมหัศจรรย์ภริยาของเดอโกเชื่อว่าเดอโกรอดตายครั้งนั้นเพราะพระผู้มีอภินิหารยิ่งใหญ่ในเมืองไทยได้เสด็จไปช่วยชีวิตไว้เขาบอกนักเขียนฝรั่งเศสคนนี้เล่าต่อไปว่าเขาเองไม่เชื่อในเรื่องอภินิหารและสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ก็มีใจกว้างยินดีที่จะรับฟังเขาจึงได้ไปที่สถานเอกอัครราชทูตไทยในปารีสสอบถามคนไทยที่นั่นว่าเคยได้ยินเรื่องพระไทยสำแดงอิทธิฤทธิ์ไปช่วยชีวิตประธานาธิบดีเดอโกหรือเปล่าไปถามทีแรกไม่มีใครรู้เรื่องเขาจึงไปอีกคนหนึ่งคราวนี้พบผู้หญิงไทยเธอคงจะเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงบอกกับเขาว่าพระที่มีอภินิหารองค์นี้ชื่อหลวงพ่อเทิดอยู่ทางส่วนใต้ของประเทศไทยนี่เป็นคำเล่าของนักเขียนฝรั่งเศสผมฟังแล้วรู้ทันทีว่าเขาจำชื่อผิดที่ถูกควรเป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ปัตตานีผมเป็นลูกปักใต้จึงทราบดีนักเขียนคนนี้อุตส่าห์บินมาเมืองไทยก็เพื่อจะถ่ายภาพหลวงพ่อทวดเอาไปลงประกอบในหนังสือประวัติเดอโกที่เขาเขียนจนจะเสร็จแล้วผมบอกว่าหลวงพ่อทวดมรณภาพไปนานแล้วเวลานี้มีแต่พระเครื่องถ้าจะถ่ายรูปก็ต้องถ่ายพระเครื่องซึ่งคนไทยถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์มากเคยช่วยชีวิตคนมามากแล้วแต่บอกตรงๆผมก็สงสัยเหมือนกันว่าหลวงพ่อทวดรู้จักนายพลเดอโกได้อย่างไรคุยกันอยู่ครู่ใหญ่ๆหมดน้ำชาไปกาหนึ่งนักเขียนฝรั่งเศสบอกว่าไหนๆก็มาแล้วจะขอเดินทางไปปัตตานีไปถ่ายภาพวัดช้างให้และจะสัมภาษณ์พระในวัดหรือชาวบ้านบางคนด้วยมันเป็นเรื่องน่าสนใจเขาว่าคนฝรั่งเศสเองก็เชื่อในเรื่องของอภินิหารและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยผมก็เลยต้องไปปัตตานีไปเจอเอาเพื่อนจุฬารุ่นก่อนผมปีหนึ่งเขาเคารพนับถือสมเด็จหลวงพ่อทวดมากเขาจึงให้หนังสือเล่มเล็กๆผมมาเล่มหนึ่งชื่ออภินิหารสมเด็จหลวงพ่อทวดผมจึงแปลเป็นเล่าให้นักเขียนฝรั่งเศสฟังว่าในราวพศ2504หรือพศ2505นี่แหละได้มีการปลุกเสกหลวงพ่อทวดทางวัดได้ส่งพระเครื่องจำนวนหนึ่งมาให้จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เพื่อแจกจ่ายให้แก่นายทหารคนใกล้ชิดบางคนในจำนวนนายทหารไม่กี่คนที่ได้รับแจกพระเครื่องสมเด็จหลวงพ่อทวดมีพลโทอำนวยชัยโรธทูตทหารบกประจำฝรั่งเศสรวมอยู่ด้วยคนหนึ่งพลโทอำนวยชัยโรธได้รับแจกไป2 องค์ก็เลยได้นำติดตัวไปฝรั่งเศสด้วยระหว่างอยู่ที่ปารีสทูตทหารบกประจำฝรั่งเศสผู้นี้ได้เข้าพบประธานาธิบดีเดอโกและเนื่องจากมีความนิยมในตัวของเดอโกอยู่แล้วจึงได้มอบพระเครื่องสมเด็จหลวงพ่อทวดให้แก่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสไปองค์หนึ่งพร้อมกับอธิบายให้เดอโกฟังถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อทวดว่าถ้าอาราธนานึกถึงด้วยความเคารพแล้วก็อาจสามารถเสด็จไปช่วยเวลามีภัยมาถึงตัวถึงอยู่ฝรั่งเศสก็เสด็จไปถึงได้เพราะในโลกแห่งความศักดิ์สิทธิ์นั้นลัดนิ้วมือเดียวกระพริบตาทีเดียวก็ไปถึงฝรั่งเศสแล้วเมื่อได้พระสมเด็จหลวงพ่อทวดไปแล้วประธานาธิบดีเดอโกก็พกติดตัวไปด้วยทุกหนทุกแห่งผมปฏิติประต่อเรื่องเอาเองได้ความว่าต่อจากนั้นไม่กี่เดือนก็เกิดเหตุการณ์ระทึกใจกล่าวคือเดอโกผู้เข้มแข็งได้ถูกพวกใต้ดินคณะหนึ่งระดมยิงด้วยปืนกลในระหว่างที่อยู่ในรถยนต์กับภริยาในกรุงปารีสเป็นที่น่าหวาดเสียวอย่างยิ่งกระสุนปืนกลถูกรถพรุนไปทั้งคัน การยิงก็อยู่ในระยะประชิดมากแต่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสก็รอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาริย์โดยโกงเงียบไม่ได้วิจารณ์แต่ภรรยาของท่านบอกกับเลขานุการว่าเธอเชื่อเหลือเกินว่าสามีรอดตายเพราะสมเด็จหลวงพ่อทวดได้เสด็จไปช่วยชีวิตไว้เพราะเธอเป็นคนอธิษฐานพอได้ยินเสียงรัวปืนกลเธอก็นึกขอให้พระเสด็จมาช่วยนักเขียนฝรั่งเศสได้สัมภาษณ์พระที่วัดช้างให้และสัมภาษณ์ชาวบ้านอีก 2-3 คนผมส่งเขาขึ้นเครื่องบินกลับปารีสไปแล้วปลายปีนี้หนังสือประวัติเดอโกของเขาก็คงจะออกวางจำหน่ายเขารับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะต้องส่งมาให้ผม1 เล่มเรื่องอภินิหารแบบนี้ท่านผู้อ่านหลายท่านคงจะไม่เชื่อผมเองเมื่อหนุ่มๆก็ไม่ค่อยจะเชื่อหรอกแต่พอหนุ่มน้อยลงก็เริ่มเชื่อเข้าบ้างแล้วเมื่อเชื่อแล้วก็ไม่อยากทำบาปเห็นใครทำบาปก็นึกสงสารใครด่าที2 ทีเริ่มจะไม่โกรธมีแต่สงสารและเมตตา